ขณะนี้นะคะท่านผู้อำนวยการท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภัสศรีนวัฒน์ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันจะขอนำเรียนเข้าสู่พิธีการนะคะอยากจะมีแค่คนดีการจัดการของเราในวันนี้นะคะภายใต้ชื่อน้อมรวมใจสารสายใยผู้เกษียณออนไลน์นะคะเมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้ก็อบอุ่นใจดึงไฟที่ร้องต้องเน้นซึ่งทางทีมงานนะคะก็จะมีการเขาร่วมงานทางช่องทางซูมรบกวนทุกท่านเปิดกล้องนะคะแต่ปิดไมค์นะคะคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาสำนักหอสมุดให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวายขออัญเชิญพระไตรลักษณ์มาปกป้องจงคุ้มครองให้สุขล้ำหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือนคอยย้ำเตือนตาตรึงตราบนิรันดร์เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านผู้เกษียณอายุราชการสวัสดีพี่ๆน้องๆบุคลากรสำนักหอสมุดที่อยู่ในช่องทางออนไลน์ทั้งที่อยู่ที่หอสมุดกลางและห้องสมุดคณะทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวประภาพรมนทาทิพย์รับหน้าที่ดำเนินการเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะพิธีการของเราในวันนี้นะคะจะสั้นกระชับแต่ยังคงความรักและความอบอุ่นเช่นเคยนะคะและเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ค่ะเพื่อเป็นการร่วมสร้างประวัติศาสตร์การจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณออนไลน์รบกวนทุกท่านนะคะเปิดกล้องแต่ปิดไมค์ตลอดการร่วมงานในครั้งนี้ค่ะสำหรับบุคลากรที่จะมามอบของที่ระลึกหรือถ่ายภาพนะคะกับผู้เกษียณทางผู้จัดงานของเรานะคะได้อำนวยความสะดวกนะคะโดยจัดเป็นครั้งละ10ท่านนะคะซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะดิฉันขอแนะนำท่านผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราในปีนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านแรกหนุ่มหล่อของเราหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะพี่อาทิตย์ประทุมชัยหรือป้าแมวขอเสียงปรบมือให้พี่อาทิตย์ด้วยค่ะพี่อาทิตย์นะคะพี่อาทิตย์วันบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่9เมษายน2523รวมอายุราชการนะคะ41ปี9เดือน21วันค่ะโอ้ยาวนานมากนะท่านต่อมาค่ะพี่แจ๋วพี่ประกอบปัญโยขอเสียงปรบมือให้พี่แจ๋วด้วยค่ะพี่แจ๋วบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2527นะคะรวมอายุราชการ37ปี2เดือน28วันค่ะและท่านสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะที่คณะชมรมทางการตาหรือป้าตาของเราค่ะวันบรรจุราชการของพี่ตั๊กนะคะเป็นน้องพี่แจ๋ว2วันนะคะวันที่4กรกฎาคม2527รวมอายุราชการรวม37ปี2เดือนกับอีก26วันค่ะเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภัสศรีนวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็เรียนท่านผู้บริหารนะครับท่านบุคลากรของสำนักหอสมุดทุกท่านรวมๆทั้งพี่ทั้ง3ท่านที่กำลังจะเกษียณอายุนะครับในวันที่30กันยายน2564ที่จะถึงนี้
นะครับก็จะเป็นวันครบกำหนดเกษียณอายุราชการของพี่ๆบุคลากรสำนักหอสมุด3ท่านด้วยกันนะครับก็มีพี่แจ๋วนะครับคุณประคองปัญโยพี่ตั๊กคุณธนัชพรยปตังนะครับแล้วก็ป๋าหลอนะครับพี่อาทิตย์ปฐุมชัยนะครับสำนักหอสมุดนะครับมีความประทับใจนะครับในความเสียสละนะครับในความตั้งมั่นตั้งใจในการทำงานนะครับในการครองตนครองงานเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆของพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับพี่ๆได้ร่วมเรียนรู้ได้เห็นถึงน้ำใจนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามนะครับผมคิดว่าความดีงามแล้วก็ความตั้งใจความเสียสละของพี่ๆทั้ง3ท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับบุคลากรรุ่นน้องๆของสำนักหอสมุดนะครับได้ครองตนแล้วก็ครองงานเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการเหมือนพี่ๆทั้ง3ท่านต่อไปนะครับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับจะมีความสุขกับชีวิตหลังใบเกษียณอายุแต่เนื่องจากพี่ๆยังมีประสบการณ์มากมายที่จะช่วยสำนักต่อไปได้พวกเราก็ยังมีความหวังว่าพี่ๆจะกลับมานะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาสำนักหอสมุดต่อไประยะเวลาต่างๆกว่า50ปีที่สำนักหอสมุดได้พัฒนาแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับนี้ก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความสามารถของพี่ๆทั้ง3ท่านตลอดจนบุคลากรนะครับทุกยุคทุกสมัยและผู้บริหารที่ได้ช่วยกันพัฒนาจนสำนักหอสมุดเนี่ยประสบความสำเร็จกลายเป็นหอสมุดชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับพวกเราชาวสำนักหอสมุดทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับวันที่พี่ๆทั้ง3ท่านกลับมาเยี่ยมกลับมาให้กำลังใจกลับมาให้คำแนะนำกับพวกเราเพราะเราอยากจะขอให้พี่ๆระลึกไปเสมอว่าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้จะยังคงเป็นบ้านหลังที่สองของพี่ๆเสมอนะครับพวกเราพร้อมยินดีต้อนรับพี่ๆกลับมายังสำนักหอสมุดยังบ้านหลังที่สองแห่งนี้ตลอดเวลานะครับผมขออนุญาตเป็นผู้แทนบุคลากรและผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับขอบพระคุณพี่ๆทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับความทุ่มเทความเสียสละแล้วก็การให้กำลังใจแก่ผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกคนขอให้พี่ๆทั้ง3ท่านนะครับรักษาสุขภาพให้ดีและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่ๆทั้ง3ท่านเคารพนับถือตลอดจนเจ้าพ่อหมอดินแดงได้กรุณาอภิบาลคุ้มครองให้พี่ๆทั้ง3ท่านมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็มีความสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับพี่แจ๋วและพี่ตั๊กนะครับป้าหลอก็ขอให้หลอวันหลอคืนแล้วพวกเราจะไปเยี่ยมที่ไร่ที่บ้านสวนแล้วก็เชิญพี่ๆทั้ง3ท่านกลับมาเยี่ยมพวกเราได้ตลอดเวลานะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภัสศรีนวัฒน์นะคะผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะและในลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะคะมอบโล่นะคะและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณขออนุญาตเป็นลำดับดังนี้ค่ะท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญสาวสวยนะคะสาวสวยผู้เกษียณของเราดูยังไงก็ไม่เหมือนคนเกษียณนะคะพี่แจ๋วประคองปัญโยขอกราบเรียนเชิญค่ะแจ๋วประคองปัญโยของเรานะคะมีโล่นะคะแล้วก็ผ้าห่มนอนอุ่นๆเนาะกอดคนที่รักอ่ะนะคะค่ะลำดับถัดไปค่ะสาวสวยนางพญาของเราค่ะพี่ตั๊กค่ะพี่ธนชพรยปตังค่ะสาวสวยที่มากับบุคลิกความสง่างามนะคะกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะผ้าไทยของพี่ตั๊กนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสำนักหอสมุดเลยก็ว่าได้นะคะ
แล้วก็อู้อันนี้ก็ฟินอีกนะคะก็เป็นผ้าห่มนะคะให้นอนกอดกับคนที่รักใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะลำดับถัดไปค่ะหนุ่มหล่อหนึ่งเดียวของเราในปีนี้นะคะป๋าหลองพี่อาทิตย์ประชุมชัยของเราค่ะอายุราชการนะคะกว่า41ปีด้วยกันนะคะที่ป๋าหลออยู่กับสำนักหอสมุดของเรามานะคะเนี่ยต่อไปเดี๋ยวหอจดหมายเหตุต้องไปสัมภาษณ์ป๋าหลอในเรื่องของพัฒนาการของสำนักหอสมุดแล้วนะคะอยู่กันมาตั้งนานนะคะจะมาสัมภาษณ์ตอนเกษียณแล้วก็ผ้าห่มสวยๆอุ่นๆนะคะให้ไปนอนกอดกับคนที่รักนะคะพี่กราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะร้อนเหมือนก็เลยมาเนี่ยกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการค่ะเสียงอายเดี๋ยวโอเคจะเป็นการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะระหว่างท่านผู้อำนวยการกับผู้เกษียณทั้ง3ท่านของเรานะคะขออนุญาตภาพนี้ต้องเก็บไว้นะคะขออนุญาตมือขวาตัว L ให้เรานิดนึงนะคะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะอีกแอคหนึ่งค่ะพี่ขาดไม่ได้เลยมินิฮาร์ดมินิใจใช่รักน้อยๆแต่รักนานๆรอการกลับมาเยี่ยมเยือนกับสำนักของสมุดของเราค่ะลำดับถัดไปนะคะลำดับถัดไปจะเป็นการมอบบัลลัยกรแด่ผู้เกษียณนะคะขออนุญาตจัดเป็นทีมอย่างนี้นะคะทีมแรกรองศาสตราจารย์ดร.กันดาสายแก้วนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมและดร.ประสิทธิ์ปทุมรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐานมอบมาลัยกรแด่ฟ้าแมวพี่อาทิตย์ประชุมชัยขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะคะลำดับถัดไปนะคะขอกราบเรียนเชิญดร.จันทร์สิทธิสมจินรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศมอบมาลัยกรแด่พี่แจ๋วพี่ประคองปัญโยของเราขอกราบเรียนเชิญค่ะและลำดับถัดมานะคะขอกราบเรียนเชิญนางเยาวภาจันทร์ศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการมอบมาลัยกรแด่พี่ตั๊กพี่ธนชพรยัปปตังของเราค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะทางช่องทางซูมนะคะก็จะเป็นแบ็คกราวด์สวยๆนะคะก็จะอยู่ในภาพแห่งความประทับใจของเราทุกช็อตเลยขอบพระคุณค่ะและขออนุญาตอีกช็อตหนึ่งนะคะการถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านนะคะและผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านนะคะเพื่อบันทึกภาพด้านหลังด้านหลังคือซูมนะคะซูมเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องนะคะขอไปเพราะว่าเป็นด้านหลังฉากนะคะแบ็คกราวด์ของเราเปิดกล้องหน่อยจ้าแบ็คกราวด์ซูมของเรานะคะก็จะเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็จะเป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะพี่เลียมเชิญค่ะด้านหลังนะคะเปิดกล้องแล้วก็ยิ้มสวยๆด้วยนะ1 2 3สวยงามมากค่ะขออนุญาตมือขวาตัว L นะคะอย่าลืมสัญลักษณ์ของพวกเรา I love KKU Library นะคะอีกภาพหนึ่งมินิฮาร์ดค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารและก็ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรทุกท่านที่อยู่ในช่องทางซูมท่านผอ.บอกว่าอันนี้ขาดไม่ได้เลยแลนด์มาร์คจุดใหม่ของเรานะคะขอเชิญผู้บริหารทุกท่านนะคะ
และผู้เกษียณอายุราชการและตากล้องของเรานะคะเชิญบริเวณลานดวงใจของเรานะคะช่องทางซูมก็อยู่กับดิฉันไปก่อนนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งค่ะลานดวงใจลานดวงใจซึ่งเป็นแลนด์มาร์คนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้บริหารมีกล้องจากพี่อุทิศนะคะพี่อุทิศนะคะพี่อุทิศนามศรีฐานก็จะเป็นการแบบภาคสนามนะคะตากล้องภาคสนามของเรานะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้เกษียณอายุราชการของเราในปีนี้นะคะชั่วชีวิตตอนนี้ตากล้องภาคสนามของดิฉันนะคะท่านที่อยู่ในช่องทางซูมก็จะได้ชมนะคะภาพบรรยากาศการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะของผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับผู้เกษียณอายุราชการของเราในปีนี้นะคะณลานดวงใจนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ท่านผู้ในการของเรานะคะจัดปรับปรุง ทำงานลานดวงใจนะคะม่อนเลมอนเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้มีภาพนะคะกับลานดวงใจของเราแล้วนะคะลานดวงใจซึ่งท่านผู้อำนวยการของเรานะคะเป็นผู้ที่นำในเรื่องของการปรับปรุงลานดวงใจนะคะดวงรวมลานรวมใจ I love KKU ขออภัยนะลานรวมใจ I love KKU นะคะตอนนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนการบูมรับน้องยังไงอย่างนั้นนะคะในลานรวมใจของเรานะคะพิธีการของเรานะคะก็จะเป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะก็จะเป็นการกลั่นกรองนะคะออกมาจากความรู้สึกนะคะที่รักและคิดถึงพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้ภาคสนามของดิฉันนะคะกำลังกลับมาในทางห้องส่งแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านนะคะและกราบขอบพระคุณท่านผู้เกษียณอายุราชการของเราในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศของเราก็เป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญชมขออภัยนะคะโอเคลำดับถัดไปนะคะขอเชิญชมวินิทัศน์ร้อยเรียงเรื่องราวการทำงานกว่า40ปีและแผนการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณของพี่ๆทั้ง3ท่านขอเชิญชมได้เลยค่ะThank you.
วิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักหอสมุดเริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2527จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ37ปีทัศนคติในการทำงานของดิฉันตลอดที่ผ่านปีที่ผ่านมามีความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ต่อการทำงานไม่เครียดปล่อยวางในบางสิ่งที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ชีวิตหลังเกษียณของดิฉันก็จะสบายสบายพักผ่อนปลูกต้นไม้ออกกำลังกายดูซีรีส์บ้างท่องเที่ยวเป็นบางครั้งจะไม่ทำให้ตัวเองเหี่ยวเฉามีความสุขตลอดชีวิตหลังเกษียณสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้บริหารตั้งแต่ชุดแรกที่ดิฉันเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ทำให้ดิฉันมีชีวิตรับราชการมาถึงในปัจจุบันนี้ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะกระเสียนอายุมันลุกภาระกิบใหญ่ยิ่งคิดยิ่งภาคภูมิใจก้าวสู่วัยพักผ่อนชีวิตจากจนจำลาน้ำตาหลั่งรินไหลปรีชั่วชีวิตนี้ไม่มีวันลืมเลือนไปชั่วชีวิตหนึ่งคิดถึงความลำพานเลยอกเอ่ยใครจะรู้ว่าวันเวลาเป็นเพื่อนปลอบใจมาเยี่ยมมาเยือนอย่าลืมอย่าร้างลาไปถึงอยู่แสนไกลขอฝากดวงใจไม่ลืมนิรันดร์สวัสดีค่ะดิฉันนางธนพรยปตังรับราชการในตำแหน่งพนักงานห้องสมุดชำนาญงานได้เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2527รวมอายุแล้วได้37ปีนะคะซึ่งได้มาบรรจุที่สำนักหอสมุดของเรามาเป็นระยะเริ่มแรกก็ได้บรรจุอยู่ที่งานเทคนิคนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาดูแลในทีมงานของการให้บริการเชิงรุกคือจุดบริการปาร์คพิกนะคะเน้นในด้านขบวนการการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ใช้บริการหลังจากนั้นก็ได้ไปประจำอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาการปกครองท้องถิ่นรวมระยะเวลาอยู่ที่นั่นก็3ปีนะคะต่อจากนั้นก็ได้มาดูแลห้องสมุดจินแวลลีย์คณะศึกษาศาสตร์ค่ะจนเกษียณอายุราชการในปี2564ความภาคภูมิใจนะคะความภาคภูมิใจในการทำงานก็คือได้
มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพตัวเองได้มาพัฒนาองค์กรพัฒนางานพัฒนาตัวเองโดยลำดับนะคะสุดท้ายนี้นะคะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองให้ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะโดยลำดับขอให้มีความประสบสุขโชคดีตลอดทั่วหน้าหรือชื่อเล่นแมวครับหรืออีกนายหนึ่งก็ป้าหลอครับทำงานเมื่อปศ2523ก็ประมาณ41ปีมาแล้วครั้งแรกก็ทำงานเป็นพนักงานซ่อมหนังสือก็ของอาจารย์อภัยประกอบผลก็รู้สึกว่าทำงานซ่อมหนังสือมีความสุขมาตลอดครับและหลังจากนั้นก็เข้ามาเป็นทำงานที่จัดชั้นเปลี่ยนจากซ่อมหนังสือมาเป็นจัดชั้นแล้วก็มาทำงานที่หอจดหมายเหตุครั้งสุดท้ายผมก็มาทำงานที่มิกเกอร์การลักษณะการทำงานของผมคือทำงานเป็นทีมเราช่วยกันทีมของผมก็มีหลายคนก็ชวนทำงานด้วยกันรู้สึกว่าทำงานแบบมีความสุขผมก็ตั้งใจทำงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักหอสมุดของเราและมหาลัยขอนแก่นแม้กระทั่งโควิดเมื่อกี้ผมก็ช่วยทีมกันทำผลิตของที่จะไปช่วยคุณหมอเครื่องมือตรวจเครื่องมืออะไรทุกอย่างก็ทำงานด้วยใจรักแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานผมต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ผมได้ทำงานในสิ่งนี้และก็ด้วยดีมาตลอดสุดท้ายนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ทำงานต่อขอให้มีความสุขกับการทำงานตลอดไปส่วนผมก็เกษียณอายุราชการไปผมก็จะไปอยู่ที่ชุมแพครับที่บ้านเลขที่120หมู่1บ้านแห่ชุมแพถ้าท่านใดสนใจที่จะไปเที่ยวเล่นกับผมก็เชิญนะครับผมก็จะไปทำนาแล้วก็ทำสวนจะมีบ้านเล็กๆอยู่ที่สวนท่านใดก็เชิญไปเยี่ยมชมหรือไปเที่ยวไปนอนที่บ้านสวนของผมได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการของเราในวันนี้ในปีนี้ด้วยนะคะ
ชมวิดีทัศน์ความรู้สึกจากใจผู้เกษียณไปแล้วหลายท่านบอกว่าลำดับถัดไปนะคะขอเชิญชมวิดีทัศน์การกล่าวมุทิตาจิตจากทีมผู้บริหารและทีมบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ร้อยเรียงเรื่องราวและกลั่นกรองจากความรู้สึกดีๆมอบแด่พี่ๆทั้ง3ท่านขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะในโอกาสที่พี่แจ๋วพี่แมวพี่ตั๊กเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะก็ต้อมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทุกท่านที่ตั้งใจทำงานเสียสละเวลาแล้วก็ทุ่มเททั้งกายและใจในการทำงานที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็เนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการนะคะของพี่ประคองพี่อาทิตย์แล้วก็พี่ธนชพรนะคะเริ่มจากพี่แจ๋วนะคะพี่แจ๋วก็จะเป็นที่รักของน้องๆและเพื่อนร่วมงานนะคะสำหรับพี่อาทิตย์นะคะก็พี่เขาสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนจากบุคลากรห้องสมุดธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นวิศวกรได้นะคะสร้างสรรค์งานหลากหลายมากมายเลยให้กับสำนักหอสมุดนะคะแล้วก็พี่ธนชพรนะคะพี่ตั๊กเนี่ยมีเอกลักษณ์ชอบวัฒนธรรมอีสานนะคะไม่ว่าพี่จะไปอยู่ที่ห้องสมุดไหนเนี่ยพี่ก็จะตกแต่งห้องสมุดแบบที่มีศิลปะวัฒนธรรมอีสานที่แบบอลังการมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะตัวตนเองก็ขออาราธนานะคะคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองพี่เนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาโดยง่ายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ตั๊กพี่แจ๋วแล้วก็พี่แมวน้องขอน้อมพุทธิตากิจกับพี่ๆทั้งสามนะครับพี่ทั้ง3เป็นบุคลากรที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับทั้งในเรื่องความทุ่มเทนะครับความเสียสละและความภาคเพียรในการทำงานให้กับสำนักหอสมุดเรื่อยมาจนวันเกษียณอายุราชการสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอนะครับอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทั่วสากลโลกจงดลบันดาลให้กับพี่ทั้ง3มีแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำร่ำรวยนะครับครับผมสวัสดีค่ะชาวสำนักหอสมุดทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ตั๊กพี่แจ๋วแล้วก็ขาหล่อนะคะทั้งสามท่านนี้ก็ได้ช่วยบริหารสำนักหอสมุดมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านจะเสียนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละทุกเวลาแรงกายแรงใจแล้วก็เวลามาทำหน้าที่เพื่อช่วยพัฒนาสำนักของคุณความดีที่ท่านได้สะสมมานะคะก็ขอให้โดยบรรยายให้ทั้งสามท่านแล้วก็ครอบครัวนะคะมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีเงินทองเหลือใช้นะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขในใบเกษียณขอให้ท่านมีความสุขในใบเกษียณแล้วก็ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะพี่ๆทั้ง3ท่านก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการประจำปีนี้นะคะพี่ทั้ง3นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องนะคะพี่แจ๋วนะคะเป็นผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็สวยทุกวันนะคะพี่อาทิตย์ขยันมากเลยมาทำงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วพี่ตั๊กนะคะมีการพัฒนาห้องสมุดนะคะที่ไปอยู่ให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่ๆทั้ง3นะคะจะอยู่ในความทรงจำของน้องตลอดไปนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะมีความสุขนะคะในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ได้ทำสิ่งที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราแล้วก็สำนักหอสมุดของเราค่ะขอบพระคุณพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๋วในนามของงานบริหารและอำนวยการและน้องๆทุกคนนะคะขออวยพรให้พี่แจ๋วในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ
มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยนะคะพี่แจ๋วเป็นคนที่น่ารักขอให้พี่แจ๋วจงมีแต่ความสุขความเจริญเที่ยวสุดๆเงินเก็บเยอะเกษียณสุขนะพี่แจ๋วรวยสวยรวยคิดถึงพี่แจ๋วค่ะรักสุดๆสวัสดีครับแจ๋วเฮลตี้สละแล้วคิดถึงนะบ๊ายบายก็ร่ำรวยมีความสุขนะแล้วมีอายุยืนนานนะครับในวาระเกษียณปีนี้นะคะขอให้พี่อาทิตย์นะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะพวกเรานะคะก็ยังคิดถึงป๋าอยู่เสมอนะคะขอให้ป๋ากลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะคะใส่ยุทธศาสตร์พร้อมเรารักป๋าแล้วค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มงานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศก็ขอให้พี่แจ๋วพี่แมวพี่ตั๊กมีความสุขหลังเกษียณนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมคิดถึงน้องๆบ้างนะคะคิดถึงทุกคนค่ะอายุยืนนานๆปีตลอดไปครับมีความสุขทุกปีตลอดไปครับสุขภาพแข็งแรงนะคะฝันหวานจริงๆค่ะมาเยี่ยมน้องๆมาครับรวยๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะป้าตั๊กรู้สึกชื่นชมนะคะรู้สึกประทับใจในความตั้งใจในความเสียสละที่ป้าทำงานเพื่อองค์กรมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เป็นผู้ที่เริ่มในการพัฒนางานพาร์คแอนด์พีคนะคะเป็นผู้เริ่มนะคะหรือพัฒนาร่วมกันกับห้องสมุดโคราชรวมถึงห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์นะคะทางพวกเราทุกคนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ตั๊กนะคะที่ตั้งใจทำงานเสียสละเพื่อองค์กรมาโดยตลอดนะคะขออำนวยพรให้ป้ามีความสุขมากๆนะคะต้องบ้างจะไปเยี่ยมป้าที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้พี่ตั๊กมีความสุขหลังเกษียณมากๆนะคะโชคดีนะคะมีความสุขได้ครับอยู่ดีมีแฮงนะครับคิดถึงรักเสมอมาเยี่ยมกันหน่อยนะคะจุ๊บๆรักพี่ตาเสียงปรบมือดังๆให้กับพระเอกนางเอกของเราที่ร่วมสร้างสรรค์วีดิทัศน์ชิ้นนี้มอบให้กับผู้เกษียณด้วยค่ะจากใจจริงๆนะคะจากใจจากทีมผู้บริหารและก็บุคลากรจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เลมอนได้รับจากการถ่ายทำนะคะทีมเบื้องหลังรู้เลยว่าบุคลากรสำนักหอสมุดพูดไม่ค่อยเก่งเลยค่ะนะคะแต่ว่ารักและจริงใจมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่เป็นจุดแข็งของเรานะคะเพราะว่าเรากลั่นกรองจากใจจริงๆบางท่านนี่หลายเทคมากนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าพูดไม่เก่งพูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้นะคะบอกพี่อยากบอกผู้เกษียณยังไงพี่พูดไปอย่างนั้นพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราแสดงออกไม่ค่อยเก่งแต่เรารักนะคะเรารักและห่วงใยพี่ๆนะคะแม้การจัดงานของเราจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์นะคะวิถีชีวิตใหม่นะคะที่พวกเราต้องเรียนรู้และปรับตัวนะคะแต่ก็ยังคงบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่นด้วยดีเหมือนเช่นเคยทุกๆปีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายในช่องทางซูมนิดนึงนะคะที่ฉันต้องหันหลังให้กับอันนี้เพื่อที่จะดูช่องทางซูมช่องทางซูมนะคะเมื่อกี้โคโฮสและโฮสดิฉันกระซิบมาบอกว่ามีรุ่นพี่นะคะเปิดจ้องแน่เปิดจ้องแน่ผู้ใดดำๆเนี่ยบันทึกมดไวเดอร์เปิดจ้องแน่เปิดจ้องแน่แต่ว่าอย่าเปิดไหมโอเคอ๋อโอเคมีพี่ๆนะคะจากรุ่นพี่เกษียณนะคะเข้ามาในอยู่ในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะบกมือทักทายนิดนึงปีนี้เป็นปีแรกนะคะเป็นปีแรกที่เราจัดงาน
เกษียณออนไลน์แบบ 100% ทุกท่านไม่ต้องอิจฉาทีมงานนะคะผู้ที่อยู่ในห้องทรงนี่เป็นผู้ที่มีรายซื้อในกรรมการจัดงานทั้งสิ้นนะคะซึ่งทุกท่านนะคะไม่ต้องเสียใจว่าเฮ้ยเฮาสิได้เอาคือเสียงดีไปดิเฮาสิได้มาออนไลน์บ่เอ้ยเฮาสิได้มาออนไซต์บ่สิได้มามอบของที่ระลึกสิได้มาผูกคอต่อแขนต้อนรับน้องใหม่ใกล้เกษียณของเฮามื้อนี้บ่ได้มาสุคนนะคะเด้อได้มาสุคนขออนุญาตทุกท่านเซ็กซือเซ็กซืออยู่ในอีเมลนะคะหรือสอบถามมาได้ทางโคโฮสและโฮสของเราแม่มณะและแม่ปิติรอตอบแชทของทุกท่านอยู่ขอความร่วมมือนะคะมาตามรายชื่อของท่านที่เราจัดไว้นะคะผู้ใดบอกว่าเอ้าแล้วพี่อยู่พี่ต้องมาตอนใดพี่ต้องมาเวลาใดถามแม่ปิติกับแม่มณะมาได้นะคะในช่องทางแชทนะคะอ่ะมาถึงการแสดงที่ทุกคนร้อยคอไม่ได้นะไม่ได้นะต้องช่วยดิฉันนิดนึงมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนร้อยคอขอบคุณมากนะมันก็จะงงๆนิดนึงเพราะเป็นในช่องทางออนไลน์เนาะบรรยากาศหนึ่งการแสดงหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยและก็เป็นจุดแข็งของเราจริงๆสำนักหอสมุดต่อไปเดี๋ยวปีหน้าเราจะเปิดเป็นวิทยากรสอนและนะคะสอนและในการแสดงชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบที่รวมเหล่าแดนเซอร์แนวหน้าของประเทศไทยท้าวไฟ LD มีเสน่ห์ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงชุดกระถินคืนถิ่นได้เลยค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาแล้วนะถึงปีนี้นัดกันแล้วว่า
ปีใส่มาจำหอกกันน้องน้องติดตาวขึ้นหินกระทินขออนุญาตแนะนำแดนเซอร์นำโดยพี่สีรุ่งพลธานีนะคะหมายเลขหนึ่งพี่ปูพี่ยูริแม่ยุพานะคะพี่แอ๋วนะคะพี่เต้คำไอ้ฟังยังดังก้องอยู่วน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 หัวใจยังหวงอวอยามนอนก็กอดหอนแทนอายไม่เคยลืมมาก็ยินทั้งกินก็ต้องใจยามกินมากก็ต้องเถื่อใดก็คิดใส่มากระทินมันเขาคนไอ้คนคนหูเบาเอาง่ายทั้งเฮียรอคงหมดตาที่โวยวายยังเล็บบางอดใจรออีกสักปีถึงปีนี้นัดกันแล้วค่ะที่ที่มาจำหอกกันน้องช่องติดตาวขึ้นหินกระทินขออนุญาตแนะนำแดนเซอร์ต่อนะครับพี่ตุ๊กนะคะเมื่อกี้พี่ตุ๊กอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเวลานิดนึงนะคะให้หัวหน้าทีมแนะนำลูกทีมนะคะการ แนะนำลูกทีมนิดนึงแบบเร็วๆค่ะพี่สวัสดีค่ะทีมงานของเรานะคะเรามีผู้เกษียณรุ่นพี่ของเราเป็นทีมงานด้วยนะคะพี่ต้อยสงวนค่ะค่ะหัวหน้าปูค่ะน้องยุคาค่ะหัวหน้ามุกดาค่ะน้องยุริค่ะพี่ตุ๊กค่ะพี่สุพินค่ะอยู่ข้างบนพบยังครบยังน้องแอลละออค่ะน้องยุวดีค่ะใครอีกน้องยุวดีน้องยุวดีอยู่คณะค่ะน้องใหม่ไฟแรงหมดยังพวกเราหมดแล้วขอบพระคุณค่ะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะปีหน้าที่ต้องให้แนะนำไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าในโอกาสนี้นะคะขอกราบมาลัยน้ำใจนะคะเป็นจุดแข็งของสำนักหอสมุดของเราเช่นเคยนะคะขอกราบเรียนเชิญพี่แจ๋วประคองปัญโยและทีมไลน์แดนค่ะด้านหน้าเวทีเลยค่ะมีมาลัยน้ำใจจากผู้เกษียณนะคะมอบแด่ทีมไลน์แดนนะคะเชิญมอบกันเลยนะคะซึ่งถ้าเหตุการณ์ปกตินะคะบรรยากาศของห้องดอกคูณของเราก็จะคลึกครื้นนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นนางรำแล้วก็ทีมไลน์แดนที่สร้างความสนุกสนานนะคะเป็นจุดแข็งแล้วก็บรรยากาศของเรานะคะในสำนักหอสมุดนะคะค่ะเล่นเชิญเลยค่ะอันแดนพิธีกรกระเต้นน้ำมูอยู่ด้วยจ้าอันนี้ก็มาซอย
บรรยากาศของเฮานะคะมวลๆนะคะแต่อยู่ภายใต้อันว่าหันเขามาตีขาหนูแล้วหนูยางดีโพดค่ะพี่ตากนะคะพี่ตากมอบอะไรน้ำใจนะคะแด่ทีมไลแดนของเรานะคะแหมทีมที่เข้มแข็งมากๆนะคะนะเอาป๋าแมวป๋าโอ้โหป๋าแมวเบื้องหลังอยู่ด้วยกันได้ไหมคะป๋าแมวป๋าแมวขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเติมเต็มนะคะเพื่อต่อยอดนะคะในส่วนนี้นะคะป๋าแมวอัดฉีดนะคะทีมไลแดนนะคะขออนุญาตพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะผู้เกษียณนะมอบมาเลยน้ำใจแด่พิธีกรและทีมงานค่ะพี่เชิญค่ะเอ้าบอมี่โบติหนูว่าเองก็ได้พี่แบบพี่เชิญค่ะและก็ทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะคะเป็นมาเลยน้ำใจป้ากันเต้นได้ดีปะนี่กันสิแบบว่าฝ่ายย่อโอ้เป็นมาลัยน้ำใจจากผู้เกษียณให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนนะคะพิธีกรร่วมกันนะคะร่วมกันทีมคณะกรรมการของเราเดี๋ยวหนูขออนุญาตวายย่ออีกทีนึงวายย่อค่ะกราบขอบพระคุณนะคะกินน้ำกันกินน้ำกันเดี๋ยวจะไปกินยูอันขอบพระคุณท่านผู้เกษียณอายุราชการที่มอบมาลัยน้ำใจแด่ทีมเบื้องหลังของเรานะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะโอ้เดี๋ยวเด้อถ่ายรูปเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากล้องเราจะไปอยู่ทางนู้นค่ะตากล้องเราจะไปอยู่ทางนู้นเนาะเดี๋ยวทีมเบื้องหลังทั้งหมดแถวตรงพี่เน่ต้องไปอยู่ข้างหน้าค่ะพี่เน่ก็อยากทีมต้อนรับมาทีมต้อนรับของขวัญนะคะทีมพี่ตุ้มมายืนนะคะ ยังไงนะคะพี่ ด้านหลังคือของพวกม่อนกับพวกทำวิจุขอบค่ะเดี๋ยวขออภัยพิธีกรล้ำคิดเดี๋ยวเอาไหมโอเคเป็นทีมเบื้องหลังการถ่ายทำเดี๋ยวช่องทางซูมจะเย็นๆนะคะตอนนี้ถ่ายภาพแป๊บหนึ่งนะคะเป็นทีมเบื้องหลังที่นะคะรังสรรค์ให้เกิดงานจัดงานน้อมรวมใจผู้เกษียณออนไลน์ของเราในวันนี้นะคะ1 2 3มือขวาตัว L จ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านร่วมในการนะคะเอาใหม่ไหมพี่เดี๋ยวขออนุญาตใช้สิทธิ์ขออนุญาตใช้สิทธิ์ไปทั้งคุณบ่นี่ขออนุญาตขออนุญาตเป็นทีมนางรำนะคะทีมไลแดนซ์เรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของการจัดงานน้อมเกษียณออนไลน์ในวันนี้แล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกนะคะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะสามารถเข้ามาร่วมงานออนไซต์ตามรายชื่อของตัวเองนะคะตามรายชื่อที่ทางผู้จัดนะคะได้ทำรายชื่อไว้ให้แล้วถ้าไม่ทราบนะคะแชทมาในช่องแชทได้นะคะแชทมาถามในช่องแชทได้นะคะสวยค่ะขณะนี้กำลังเป็นการถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกผู้บริหารท่านนำโดยท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภัสสินวัฒน์และทีมผู้บริหารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรากับผู้เกษียณและก็ทีมงานนะคะฮะลืมท่านี้ได้ยังไงนะคะก็จะเป็นมือขวาตัว L นะคะมินิฮาร์ทไปด้วยเลยค่ะแม่จ้าต
ตากล้องของเรานะคะปีหน้าเราก็ต้องจัดงานให้ตากล้องนะคะแล้วก็มือวิดีโอของเราด้วยนะคะปีหน้านะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะสำหรับในช่วงพิธีการนะคะก็จะขออนุญาตสิ้นสุดเพียงเท่านี้แต่นะคะแต่หมายถึงว่าดิฉันก็จะไม่ถือสคริปต์แล้วนะคะในช่วงต่อไปนะคะในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นการมาร่วมมอบของที่ระลึกนะคะตามรายชื่อเดี๋ยว MC ออนไลน์ของเรานะคะจะเป็นผู้ที่แจ้งนะคะชุดโดยเราจะจัดเป็นชุดดังนี้นะคะเป็นกลุ่มที่1นะคะถ้าใครสงสัยสามารถสอบถามมาได้ในช่องแชทนะคะซึ่งตรงนี้นะคะห้องดอกคูณนะคะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของการจัดบริเวณด้านหน้าเป็นซุ้มดอกไม้ให้ผู้เกษียณนะช่วงนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะพี่แอร์เป็นฝ่ายต้อนรับนะคะกลุ่มแรกนะคะ 10:50 ถึง 11:00 นะคะเดี๋ยวช่องทางซูมนะคะถ้าใครอยู่ทางห้องสมุดคณะก็ลองคำนวณเวลาในการเดินทางสักนิดนึงนะคะขออนุญาตลืมสคริปต์อีกพิธีนึงซึ่งเราขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวค่ะคือเราจะขาดไม่ได้เลยในส่วนของพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะซึ่งก็จะเป็นการต้อนรับมุทิตาจิตไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรถ้าเป็นในน้องใหม่ผู้เกษียณก็จะเป็นการต้อนรับนะคะน้องใหม่วัยเกษียณนะคะก็จะเป็นการบายสีสู่ขวัญซึ่งในปีนี้เราก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดงานนะคะแต่เรายังคงความรักและความอบอุ่นของเราไว้เช่นเคยโดยมีนะคะมีฝ้ายผูกแขนนะคะฝ้ายผูกแขนนะคะที่ได้มาจากหลวงปู่ศูนย์จากจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเริ่มแรกจะขออนุญาตเรียนเชิญเป็นทีมผู้บริหารนะคะผูกแขนให้กับผู้เกษียณนะคะไม่ว่าจะเป็นการอวยพรหรือขอพรนะคะซึ่งถ้าเป็นในพิธีของภาคอีสานนะคะเราก็จะให้ความสำคัญในจุดนี้พอสมควรนะคะตรงนี้นะคะฝ้ายผูกแขนนะคะนำมาจากวัดหลวงปู่ศูนย์นะคะจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับการปลูกเสกนะคะผ่านพิธีมาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แอร์หนูต้องขออภัยพอดีคาดเต้นลืมสคริปต์จะสะดวกกลับหลังหันอีกสักรอบหนึ่งไหมคะจะได้อยู่กับกล้องหมายถึงว่าทีมฝ่ายสถานที่ก็จะกลับหลังหันโซฟาหันไปทางนี้ดีไหมเนาะขออนุญาตจัดสถานที่นิดนึงค่ะเดี๋ยวเชิญผู้เกษียณยืนขึ้นแป๊บนึงค่ะเจ้าหน้าที่หญิงของเรานะคะเจ้าหน้าที่หญิงของเรากำลังจัดสถานที่สักครู่เดียวค่ะในช่องทางซูมนะคะคำนวณเวลาแล้วก็เช็คช่วงเวลาของท่านนิดนึงนะคะขณะนี้ก็จะเป็นการผูกแขนนะคะซึ่งฝ้ายผูกแขนสีขาวของเรานะคะได้มาจากวัดหลวงปู่ศูนย์นะคะผู้เกษียณก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยเกษียณมาก่อนไม่เป็นไรนะคะพี่ไม่เป็นไรค่ะเป็นการรับน้องไปด้วยในตัวเราก็ไม่เคยเกษียณนะคะลำดับแรกนะคะรองจันรัตน์นะคะกำลังผูกแขนให้กับพี่ตั๊กของเราค่ะ
ขณะนี้นะคะก็จะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือแด่ผู้เกษียณของเราในปีนี้นะคะก็จะนำโดยนะคะนำโดยพี่ท่านรองจันทร์รัตน์นะคะตอนนี้ก็จะเป็นพี่จี๊ดนะคะผู้ช่วยฝ่ายบริการของเราและตามด้วยผู้ช่วยสุดหล่อของเรานะคะท่านดร.ประสิทธิ์ประทุมรัตน์นะคะมันจะอยู่ตรงนั้นบ่คายตามกาลเวลาท่านที่อยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะสามารถเช็คชื่อช่วงเวลาของท่านนะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะทุกท่านมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรนะคะจากผู้ครองเป็นคนอื่นไกลหรือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าจะเกิดเป็นยังก็เคยคิดสั่งย้อนหักผู้ที่เคียงข้างเดี๋ยวพออุ้ยหัวใจยังคงบ่มีอีหยังตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะคะมาผูกแขนรับหวานรุ่นน้องแล้วการเป็นการรับน้องนะคะถ้าเราอายุอ่อนกว่าเราอาจจะเป็นการผูกแขนขอพรนะคะขอพรหนูก็ขออีหยังหนูขอให้ยูฮอดเกษียณแม่งานบ่ฮอดเกษียณเต็มว่างานเงียบดังตายออกพูดเราสิเข้ามาเสริมบ่เคยคิดยังในวันนี้เราเจอกันแล้วยังบอกแล้วฉันต้องจากลาคนที่เขาตามหาเป็นยังคือบอกสมใจให้คงผ่านกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่เดี๋ยวขออนุญาตหยุดที่พี่ปูแล้วกันนะคะเป็นชุดเป็นชุด อนุญาตหยุดที่พี่ปูนะคะชุดแรกนะคะชุดแรกขอชุดแรกที่ผูกแขนไปแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตให้มายืนด้านหลังเพื่อถ่ายภาพชุดแรกที่ผูกแขนเมื่อกี้ขออนุญาตมายืนด้านหลังผู้เกษียณและถ่ายภาพนะคะหากขาดเธอพี่ตุลเรียนเชิญค่ะพี่จี๊ดเรียนเชิญค่ะพี่เรียมเรียนเชิญค่ะพี่ต้อยเรียนเชิญค่ะชุดแรกที่ถูกข้อไม้ข้อมือเมื่อกี้นะคะเธอคือฝันเดี๋ยวรอพี่ปูแป๊บนึงค่ะแล้วยายโชคชะตาไม่เห็นใจพี่ปูด้านหลังเลยค่ะใจไม่มีฉันคือฟ้าอย่าเพลิดเธอไปจากฉันโอเคถ่ายภาพเสร็จเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นการมอบของที่ระลึกจากท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการท่านดร.ประสิทธิ์ประทุมรัตน์แด่ผู้เกษียณค่ะยืดท้องเสร็จแล้วค่ะอย่างนี้เลยลอยเธอไปได้ไหมอาจจะใช่ยืดขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านค่ะมีไว้ให้เพียงแค่เธอผู้ดีชุดที่สองเตรียมตัวนะคะชุดที่สองนะคะหากขาดเธอตัวฉันคงขาดใจลำดับถัดไปนะคะคงรับมันไม่ไหวหากต้องเลือกแค่ความลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการนะคะพี่จี๊ดนะคะมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณค่ะเธอคือฝันขอบคุณค่ะแล้วยายโชคชะตาไม่เห็นใจเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการมอบของที่ระลึกและก็ส่งความรักความอบอุ่นให้กับผู้เกษียณอายุราชการของเรานะคะสองนั้นคู่กันก็เธอเน้นสำคัญกับพี่ตั๊กเรียนเชิญค่ะอย่าทรมานอย่างนี้เลยปล่อยเธอไปได้ไหมเพ
ราะชีวิตจริงไหนใครอยู่กลุ่มที่หนึ่งยกมือให้หนูดูหน่อยค่ะพี่กลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งมีของที่ละลึกไหมคะชีวิตจิตใจมีไว้ให้เพียงแค่เธอช่องทางซูมนะคะช่องทางซูมผู้ดีกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งขออนุญาตใครมีของที่ระลึกนะคะขออนุญาตไปหยิบจับมาเลยนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับสาวสวยของเรานะคะสาวสวยนะคะสาวสวยขออนุญาตจัดอย่างนี้ค่ะแม่พาค่ะแม่พาอยู่โต๊ะแรกนะคะพี่ยูรีอยู่โต๊ะสองนะคะของใครอ่ะสุดตาเธอคนนี้มีกลุ่มที่หนึ่งนะคะท่านผอ.คนเก่งของเรานะคะพี่ทัศนีอินล้ำนะคะพี่พวงประกาพี่จิรดาพี่สุวิมลวราพรนัทธิดานีรบลทิดาทิติรัตน์นะคะกัญญากรกรมศรีจุรีรัตน์ค่ะเรียนเชิญนะคะเลี้ยวมองจันต้องทำมีคิดถึงเธอไม่รู้อยู่แห่งไหนดังดูมีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินเรียกเราทุกไรไม่ขาดเป็นกลุ่มงานบริหารนะคะนำโดยหัวหน้าปูพี่พี่ไปหาพี่สมเกียรติพี่ปูพี่ตุ้มพี่สุวิมลพี่ต๋อมนะคะพี่นีและก็พี่ตู่ของเรานะคะมอบให้แก่ผู้เกษียณทั้ง3ท่านค่ะคิวต่อไปเป็นพี่ตั๊กนะคะผู้เกษียณก็ผู้เกษียณก็เตรียมตัวด้วยนะเพราะว่าคิวแรกก็จะเป็นพี่แจ๋วพี่ตั๊กพี่แมวนะคะเป็นคิวไปนะคะยื่นให้ทีมงานเลยค่ะต่อไปพี่แมวนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นของที่ระลึกจากงานอำนวยการนะคะเคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ขึ้นได้กับทีมงานกลับมาฟ้าดินยึดเราทุกไรไม่ขาดพบชาติเมื่อเรากันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอในช่วงนี้นะคะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพแล้วก็ชุดที่สองพร้อมหรือยังคะชุดที่สองชุดที่สองนะคะแค่สัญญาวาดมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันไปแล้วเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอมันพบเจอพี่ตู่รังสิตนะคะพี่ตู่รังสิตพี่อุทิศพี่เสน่ห์พี่เฉลิมพลนะคะคุณนักสอนที่พานันเมธยาเชิญค่ะเคียงข้างรักเธอนิรันดร์เดี๋ยวถ้างั้นขออนุญาตเป็นทีมยุทธศาสตร์ของหัวหน้าปอเลยได้ไหมคะเนาะทีมเจ้าหน้าที่หญิงของเรานะคะนั่งเลยไหมนั่งเลยไหมเออเก๋ทำเลยบางทีที่บีมอบและได้ใช้เลยนะคะเป็นเก้าอี้เก้าอี้เอ็นหลังเอ้ยเก้าอี้เอ็นหลังเล็กๆเล็กเฉลยค่ะไม่ค่อยซื้อขออนุญาตเป็นกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ของหัวหน้าปอไปเลยนะคะและคงมีบางทีเป็นหายไปในคนหนึ่งวันนี้ออกไป
โอเคเรื่องเรานะแอลค่ะมือขวาตัวแอลของเราอย่าลืมนะคะกลุ่มนี้นะคะมอบเก้าอี้เอ็นหลังนะคะได้ใช้นะคะพี่แมวก็จะไปใช้ชมทุ่งนาพี่เจ๋วก็จะไปใช้เอ็นหลังดูต้นไม้ส่วนพี่ตั๊กก็จะชมคาลิฮานะคะชมคาลิฮาแต่ทำเพื่อสิ่งที่หมายเพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจรักเลยทีนี้มันจะมีเวลาเหลื่อมๆกันอยู่ใครอยากขอพรนะคะใครอยากผูกข้อไม้ข้อมือเรียนเชิญนะคะจะมีเวลาเหลื่อมๆกันอยู่นะคะขอพรนะคะตอนนี้แม่พุ่งก็ขอพรให้สุขภาพแข็งแรงให้พี่ๆนะคะเหนื่อยก็ยอมจะทำให้น้องได้ภูมิใจคิดเหมือนไว้ไปขอแต่คิดเหมือนไว้ไปขอแต่เก็บเงินไว้ไปขอแต่ได้ได้ได้อันนี้มันจะต้องแบบสิบสี่มันยังอยู่14ตอนนี้นะคะพิธีกรก็พยายามควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดนะคะเข้าใจว่าบางท่านนะคะอาจจะอยู่ตามจุดบริการนะคะให้รอพี่นะแก้วตาจงรอไม่นานเดี๋ยวจะขอจะขอสุดตรงนี้ก่อนได้ไหมพอจะมาดีๆยึดกันก่อนเอาจะเอาไปไหมทีมชุดต่อมานะคะเชิญพี่มาทูลนะคะพี่ๆจากห้องสมุดคณะนะคะใช่ไหมพี่มาทูลพี่ธนงศักดิ์กิติกานิติยานะคะใครไปแล้วก็กิติกาศิวนัทนะคะมาทูลพระนงศักดิ์นะคะเดี๋ยวขอตัดชุดนี้แล้วก็เติมด้วยพี่แถวนะคะพี่ระดาไปเลยไหมชุดห้องสมุดคณะพี่ระดาวันนะคะโอ้ยสิมาผูกเอาแขนนี่อย่างเนี่ยผูกแขนก่อนใครบอกคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนนะคะจะหลับจะนอนครั้งใดยังส่งใจไปหาทุกทีทีมต่อไปนะคะพี่รัตวานนะคะพี่มาทูลนะคะเมื่อกี้หนูเรียกชื่อใครบ้างพี่แป๋วนะคะกิติกานะคะรักที่มีไม่เคยจางยกชื่อพี่ไปรอวันหอดค่ะเชิญด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพก่อนนะคะพี่รัตวานจะห้องแค่ในสาสมเขียนเชิญค่ะพี่แป๋วพี่บีนึกชื่อจริงขึ้นไหมหรอพี่ตูนะคะยิ่งอื่นใดรักแต่น้องจนหมดหัวถ้าถ้าใครมีคิวด่วนมากระซิบด้านหลังพิธีกรได้นะคะนี่เราเข้าใจกันแต่ว่าในเรื่องของการจัดกลุ่มเราอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรการโควิดนะคะตอนนี้ก็จะเป็นทีมบริการนะคะทีมบริการสาวสวยจากห้องสมุดคณะนะคะได้ค่ะหากที่เจ้าให้มาทีมชุดนี้ตัวไอ้บอกเคยสิทำไรมันไอ้มีแค่เพียงที่ยังตัวแล้วเป็นของแยกกันต่อไปเป็นโปรดอย่ามาทิ้งความฝันเดี๋ยวเสร็จชุดนี้นะคะต่อไปจะเป็นงาน
ตามเวลานะคะทรัพยากรและสารสนเทศนะตามเวลาตามเวลาเดี๋ยวทีมหัวหน้ามาตั้งแถวเลยค่ะทีมงานจัดการทรัพยากรนะคะให้คนใหม่ที่เข้ามาดูแลให้ดีสำหรับไปแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาไอ้หาเจ้าจริงให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่ไอ้นั้นมีอยากเอ่ยปากต่อไปนะคะจะเป็นงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศนะคะนำทีมโดยหัวหน้าเอนะคะงานนี้แววมาว่าน่าจะยุบเถอะเพราะว่าปีหน้าผู้เกษียณ4ท่านค่ะพี่ไม่ได้ค่ะสู้ตายค่ะสู้ตายนะคะท่านว่าที่หัวหน้าคนต่อไปนะคะคุณเชื่อใจอายเด้ออ้ายหักเจ้าบ่ได้อีหลีทั้งที่ใจนั้นเดี๋ยวขอหยุดที่พี่พันธ์นะคะยังหวังดีกับน้องเสมอแต่เคยเปลี่ยนใจถ้าเรานะเรามีอายุน้อยกว่าเราก็จะถือว่าเราผูกแขนขอพรนะคะแต่ถ้าเราอยากจะอวยพรเราก็จะอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะเจ้าพ่อมอดินแดงเจ้าพ่อมเหสัตศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะองค์พระธาตุพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะให้มาปกปักคุ้มครองนะคะให้พี่ๆเขามีสุขภาพที่ดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรฐานนะคะท่านหัวหน้าเอเชียเลยค่ะด้วยความรวดเร็วจ้วงรักยิ่งสิ่งใดเกินหาสำหรับทีมงานบริการนะคะให้เข้าแถวเข้าคิวรอนะคะก็คงไม่พอจะทนพี่หนุ่มเชิญค่ะพี่หนุ่มพี่พันศักดิ์พี่บี้นะคะพี่ยูรินะคะเดี๋ยวเราก็จะหันหน้ามาทางกล้องนะคะที่ไม่มีวันเดี๋ยวน่ารอหนูด้วยรักจริงใจแท้กว่านี้ไม่มีจากใครคนเดียวเท่านั้นพระคุณท่านสุดเกินสรรบรรยายยิ่งใหญ่กว้างกว่าขอให้พี่ๆทั้ง3ท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคือแม่ที่คอยเป็นผู้ลำดับถัดไปนะคะเฝ้ารักเฝ้าบูชาแต่เล็กเมื่อยามนอนเลยขออนุญาตปูแขนสักนิดนึงนะคะทีมบริการรอสักครู่นึงนะคะด้วยรักที่แม่ทุ่มเททุ่มใจทั้งชีวิตสำหรับท่านใดที่มีของที่ระลึกนะคะที่จะมอบเป็นการส่วนตัวนะคะจะขออนุญาตว่าถ้าถึงคิวท่านหยิบจับมาด้วยนะคะแต่สำหรับเดี๋ยวคิวพี่ติ๊กนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีการคิวสุดท้ายเลยค่ะได้มีได้อยู่กับลูกทุกคนแม่คือรักที่ไม่มีวันตายหวังคืนสิ่งดีได้มีได้อยู่กับลูกทุกคนแม่คือรักที่ไม่มีวันตายสำหรับท่านที่อยู่ในช่องทางซูมนะคะช่องทางซูมของเราก็ยังคงบันทึกเรคคอร์ดนะคะเป็นประวัติศาสตร์ในการจัดงานน้อมรวมใจสารใส่ใยผู้เกษียณออนไลน์ของเรานะคะเคยได้ฟังเรื่องราวมากมายของต่อไปก็จะเป็นกลุ่มใหญ่นิดนึงนะคะเป็นกลุ่มที่ถ่ายวิดีโอยากที่สุดและก็มีความการใช้แบบเทคนิคเอฟเฟกต์เยอะที่สุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางถ่ายแบบออนไลน์เพราะว่าพี่ๆหลายท่านนะคะก็จะอยู่ประจำห้องสมุดคณะนะคะหนูขออนุญาตจัดแบบนี้ได้ไหมคะแบบว่า3แล้วก็ผูก3 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเราอาจจะไม่ต้องผูกพี่ทุกท่านนะคะก็จะเห็นแค่ใจที่อยู่ในนั้นที่มีกันและกันไม่เคยต่างหากผมมองอยู่บนนั้นและได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหนคงไม่ยากเกินไปสักครั้งหนึ่งให้เราได้รักกันทีมบริการเดินหน้ามา59ค่ะพี่ละดาค่ะ1 2 3 4 5เพราะว่าหางแถวอยู่นอกห้องเนาะเดี๋ยวหยุดก่อนนะหยุดรอสักครู่หนึ่งนะคะบรรยากาศของเราก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะที่จะมอบแด่พี่ๆผู้เกษียณอายุราชการของเรานะคะที่มีกันและกันไม่เคยต่างหากผมมองอยู่บนนั้นและได้เห็นคนไทยรักกันจะสุขเพียงไหนคงไม่ยากเกินไปสักครั้งตอนนี้นะคะท่านหัวหน้ากลุ่มงานบริการนะคะดูอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตจัดระเบียบอย่างนี้ได้ไหมคะผู้เกษียณยืนขึ้นค่ะแล้วทีนี้หางแถวปัดมาทางนี้พี่โอเคใช่ค่ะพี่ อ๋อกลุ่มสองใช่ไหมคะเป็นกลุ่มสองกับกลุ่มหนึ่งนะคะใครห้ามใจไม่ได้ก็เข้าเฟรมไปเลยนะคะพี่ตอนนี้เป็นการมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็ถ่ายภาพแล้วเราสองคนถ้างั้นไปเถอะโอเคนะคะขออนุญาตนะคะกลุ่มงานบริการไปอีกก็ได้พี่แต่ต้องให้ไวใช่ไปอีกก็ได้พี่กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่สมาชิกเยอะนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเราใช้ช่วงเวลานี้ในการมอบความรักและความอบอุ่นนะคะให้กับทีมพี่ๆผู้เกษียณนะพี่ผู้อยู่กลุ่มหนูมินิฮาร์ดให้กับผู้เกษียณหน่อยค่ะเมื่อกี้มือขวาตัวแอลทำหรือยังเด็กคนนี้เธอนั้นไปกับเขาขอดอกไม้บานดอกไม้บานเชิญค่ะพี่ดาวเชิญค่ะฉันใจแย่เป็นรอยลึกบนความเศร้าหนูขออนุญาตว่าเดี๋ยวค่อยผูกแขนได้ไหมจะขออนุญาตมอบของจากทีมสวัสดิการก่อนนะคะทีมสวัสดิการเหลือกลุ่มอะไรที่ยังไม่ได้มอบของที่ระลึกคะกลุ่มผู้ประสานงานมีคิวนะคะกลุ่มผู้ประสานงานเอาใครได้ก่อนไปก่อนเลยค่ะหรือยุบเปล่าผูกแขนยุบเปล่าผูกแขนพี่ติ๊กกับพี่อ้อยเชิญค่ะแจกคิวเลยพี่ติ๊กกับพี่อ้อยเชิญค่ะแจกคิวมาไปเด็กก่อนไปก่อนขอมอบของที่ระลึกนะคะพี่ติ๊กเชิญค่ะพี่ติ๊กเชิญค่ะผู้ประสานงานเตรียมของเลยค่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่ติ๊กเชิญค่ะพี่ติ๊กกับพี่อ้อยนะคะมีของที่ระลึกมอบแด่ผู้เกษียณนะคะเหลือทีมสวัสดิการเหลือทีมรุ่นพี่รับรุ่นน้องนะคะเหลืออีก2คิว3คิวนะคะโอเคถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโอ้ผ้าห่มนะคะอุ่นๆ นะคะคำถามทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์
ให้เธอเฉลยโอเคลำดับถัดไปนะคะขอเป็นทีมผู้ประสานงานค่ะจวดเธอเป็นเหมือนแสงหอมจวดนะคะและเหลืออีก2คิวสุดท้ายนะคะใครอยากผูกข้อไม้ข้อมือกดใจรอสักครู่นึงที่เป็นทีมผู้ประสานงานนะคะจากใจมอบแด่พี่ผู้เกษียณนะคะผ่านเลยจะลงเอยถ้าเธอมาเริ่มโอเคทีมสวัสดิการเชิญค่ะเติมความสุขลงในช่องทีมสวัสดิการเชิญค่ะห้องนอนอ้างว้างของที่ระลึกนะคะเราก็จะจัดโต๊ะตามพี่ๆทั้ง3ท่านนะคะเธอเคียงคู่ทีมสวัสดิการของเราเชิญค่ะนำทีมโดยพี่ตุ๋มพี่ดีและน้องอ้อแอนะคะเป็นตัวแทนได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบด้านหลังด้านหลังขยับออกจากเกมนี่นะคะพี่แป๋วพี่ยุพาขออนุญาตโอเคสวยค่ะมินิฮาร์ทหน่อยโอเคสวยค่ะโอ้โหอันนั้นอีกเชียร์นึงก็ตัดกล้องเนี่ยคุณตาคิวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวใครมีคิวแจ้งมอนไดนะคิวสุดท้ายเป็นจากใจรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่มารับรุ่นน้องเดี๋ยวต้องบูมผู้เกษียณให้ด้วยนะคะพี่ต้อยนะคะเป็นตัวแทนนะคะจากพี่ๆที่เกษียณอายุราชการจากสำนักหอสมุดของเรานะนี่มอนมองแล้วก็แบบเอ๊ตามอนมองแล้วก็พี่ๆไม่เหมือนผู้เกษียณเลยนะคะแบบยังสดใสสดใสร่าเริงนะคะโอ้ยใครคือประมาณจะโดนอันมาอีกทีนึงนะคะแม่ก็จะขอเคลียร์นิดนึงนะคะโอเคเป็นทีมรุ่นพี่แล้วรุ่นน้องอ่ะใครมีของที่ระลึกหยิบจับมาได้เดี๋ยวมอนจะประกาศให้แบบจวดนะคะแบบจวดนะคะพี่แอร์นะคะอ้าวพี่แอลก่อนเลยค่ะพี่หนูจะประกาศตามคิวนะคะแม่นะคะแม่แก๊งสาวสวยของเราสามแม่นะคะจะขอใช้เวลาช่วงนี้นะคะใครมีของที่ระลึกมาถือมาเข้าคิวม่อนประกาศให้ตามนั้นเลยเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพนะคะของพี่ตั๊กมีค่ะมีให้ทุกท่านนะคะของพี่ตั๊กนะคะเดี๋ยวทีมที่จะผูกแขนรอสักครู่หนึ่งนะคะจะขออนุญาตจัดอันนี้ให้เสร็จแล้วก็จวดเลยนะคะที่แพ้พื้นแรงทุกทีทีมต่อไปค่ะทีมต่อไปเป็นพี่แอร์นะคะพี่แอร์มอบของที่ระลึกนะคะถึงกูจะรักถ่ายภาพเลยค่ะเข้าเฟรมเลยด้วยรักและผูกพันนะคะแล้วเหตุใดเราจึงเป็นตัวเราด้วยรักและห่วงใยแล้วก็ผูกพันนะคะกว่า40ปีที่พี่ๆนะคะทำงานมากับสำนักหอสมุดนะคะพี่แมวม่อนเคยคุยกันพี่แมวนี่ตั้งแต่ยุคตึกอธิการ2นะคะรุ่นนั้นเลยนะคะพี่แมวนะต่อไปเป็นพี่สุพินนะคะพี่สุพินใครมีของตอนเช้าเลยค่ะม่อนประกาศให้ตามคิวเลยนะคะพี่สุพินของเรานะคะว่าที่ผู้เกษียณปีหน้าของเรานะคะของทีมงานจัดการทรัพยากรนะคะว่าที่ผู้เกษียณตากล้องของเรานี่ก็ว่าที่ผู้เกษียณเหมือนกันนะคะถ้าต่อไปพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยยศยดาของเรานะคะมีของที่ระลึกให้คิดถึงนะคะให้คิดถึงห้องสมุดของเรานะคะถ่ายภาพค่ะมีท่านใดอีกคะแต่ท่านผู้หญิงคุณหญิงของดิฉันนะคะกำลังเตรียมของท่านประธานคะท่านประธานมาถือของให้ท่านผู้หญิงคุณหญิงด้วยค่ะท่านผู้หญิงคุณหญิงจะมอบของค่ะลำดับถัดไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอใช้ช่วงเวลาในการถ่ายภาพมอบของที่ระลึกนิดนึงนะคะท่านผู้หญิงคุณหญิงของเรานะคะท่านผู้หญิงคุณหญิงพี่ตู่มาริวันนะคะสาวสวยนะคะ
วันนี้มาในชุดผ้าไทยอาจจะเป็นทายาทในการใส่ชุดผ้าไทยสไตล์พี่ตั๊กนะคะคนต่อไปนะคะพี่ตู่มาริวันมอบของที่ระลึกนะคะแก่พี่ๆทั้ง3ท่านนะคะยอดจริงไหมที่โดนแค่ลงโอเคต่อไปเป็นท่านสมเกียรตินะคะท่านสมเกียรติของเรานะคะจริงๆวิดีโอของท่านสมเกียรติเดี๋ยวหนูส่งให้ส่วนตัวนะคะพี่เพราะว่าท่านพูดบรรยายความรู้สึกได้ดีมากนะคะที่สมเกียรติท่านสมเกียรตินะคะด้วยรักและผูกพันนะคะท่านโอเคมีท่านใดมีของที่ระลึกที่อยากจะมอบอีกนะคะแม่เป็นคิวพี่อุ้รอสักครู่หนึ่งนะคะท่านสมเกียรตินะคะบอกสายตรวจสอบได้นะคะมีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาสมเกียรตินะคะเรารักสมเกียรตินะคะเรารักสมเกียรติเป็นผู้นำในเรื่องของสหกรณ์หลายๆนโยบายด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเป็นพี่อุ๊นะคะขอใช้เวลาที่เรายังมีเวลาอยู่ในช่วงนี้นะคะบันทึกความรักและความผูกพันของเรานะคะพี่อู๋วาจีผู้เกษียณของเราในปีหน้าอีกเช่นเคยนะคะขอมินิฮาร์ปหน่อยค่ะโอเคมีท่านใดอีกไหมคะทีนี้จะขออนุญาตให้ท่านผู้เกษียณนั่งลงค่ะทีนี้นั่งลงในเก้าอี้และเชิญทุกท่านที่อยากผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเชิญทุกท่านที่อยากผูกข้อไม้ข้อมือขอพรหรืออวยพรนะคะลืมตามันนั่งอันไหนสะดวกอ๋อนั่งอันนี้ล่ะค่ะนะโอเคความจริงได้ใช้เลยเป็นกับบล็อกเกอร์ไข่โม่ของไม้บันไดค่ะรักที่เธอต้องการมีทีมเก็บศพไหมคะใช่ตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันหรือเปล่าได้มีทีมเก็บศพไหมคะที่อยากมอบของที่ระลึกนะคะจับมือกับฉันภูมิใจตอนนี้ก็จะเห็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อมาถ่ายภาพให้คุณลูกนะคะซึ่งครอบครัวนี้นะคะก็จะเป็นครอบครัวที่เราจะเห็นเป็นตัวอย่างนะคะเป็นครอบครัวของพี่ตั๊กนะคะร้องทำตามใจของเธอไม่ได้เลิศรู้แค่คนบนพื้นดินทรายไม่ใช่เจ้าชายที่มีให้เธอได้ทุกสิ่งมีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องเสียใจคุณหัวใจไรเล่าใครในกันแสนรักพันห่วงใยเธอมากกว่าฉันหูปิดบังฉันใหญ่มีเรื่องใดพูดกันที่ฉันอย่าทำเป็นเหินห่างไปสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันอยู่หรอจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่าลืมฉันเลยถึงต้องช้ำใจได้ฉันก็พร้อมยอมตายบรรยากาศตอนนี้นะคะก็เป็นการผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเดี๋ยวดิฉันนะคะจะขออนุญาตวางไม้นะคะไป
ไปขอพรพี่ๆเขาก่อนนะคะหากเธอรักเขาก็ทุ่มใจสำหรับการจัดงานน้อมรวมใจเกษียณออนไลน์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นนะคะเราจัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดโควิดนะคะแต่ยังคงความรักนะคะที่พี่ๆน้องๆสำนักหอสมุดโดยเฉพาะทีมผู้บริหารนะคะมอบแด่พี่ๆที่เกษียณอายุราชการในวันนี้นะคะและในตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันและทีมงานผู้จัดงานนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ